สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนที่พึ่งสุดท้ายของมหาชนนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์15:50 นแบบนี้นะคะและเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันสรารัตน์รัตนสุวรรณนะคะผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ขอต้อนรับพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่ยค่ะท่านอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะอยู่กับเราในวันนี้ค่ะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายพึ่งพาใครไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะก็อยากจะให้ติดตามรายการหมอความมหาชนนะคะและคุณก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายของคุณเข้ามาได้นะคะที่ช่องทางรายการของเราไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook รายการหมอความมหาชนนะคะหรือช่องทาง YouTube ของหมอความมหาชนค่ะวันนี้พี่หนุ่ยคะมีเคสที่น่าสนใจค่ะเป็นเคสของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์จู่ๆเนี่ยนะคะเงินหายออกไปจากบัญชี 560,000 บาทครับเยอะมากนะคะหายไปได้อย่างไรคือเธอบอกว่าสามีเนี่ยค่ะไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศโอนเงินมาให้ทุกเดือนเลยแล้วเธอก็จะเก็บเงินเนี่ยเข้าบัญชี2ธนาคารนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่เคยเช็คสเตทเมนต์เลยจนวันนึงเนี่ยจะต้องใช้เงินก็เลยไปถอนเงินปรากฏถอนไม่ได้คุณผู้ชมคะเพราะว่าเหลือเงินในบัญชีอยู่เพียงแค่ 30,000 บาทค่ะตกใจมากก็เลยรีบไปที่ธนาคารไปสอบถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนจะไม่ได้รับความร่วมมือจากทางธนาคารเท่าที่ควรธนาคารบอกว่าเช็คแล้วเป็นการโอนเงินจากแอปโทรศัพท์มือถือของคุณเองของตัวของผู้เสียหายเองผู้เสียหายก็ยืนยันว่าเอ๊ะฉันไม่ได้โอนไม่เคยโอนเงินเลยแล้วปรากฏเช็คไปเช็คมาปรากฏบัญชีเงินปลายทางที่โอนไปเป็นบัญชีธนาคารต่างประเทศครับน่าจะเป็นประเทศจีนกับเวียดนามนะคะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยตัวของผู้เสียหายเองก็ไปแจ้งความด้วยคุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปแจ้งความเนี่ยไปสอบถามจากทางธนาคารใช่ไหมคะพอธนาคารแจ้งมาแบบนี้เห็นเธอบอกว่าเหมือนโดนขู่ด้วยว่าถ้าเกิดไปแจ้งความเนี่ยคิดดีๆนะอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จก็ได้เธอก็เลยเครียดค่ะพี่หนุ่ยถึงขั้นกินน้ำยาล้างจานครับหวังจะฆ่าตัวตายโอ้ไม่ได้นะครับอย่าทำอย่างนี้ครับปัญหาชีวิตทุกเรื่องแก้ได้นะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนครับใช่ค่ะทีนี้เรามีเสียงของผู้เสียหายนะคะคุณเปิ้ลหรือว่าคุณเบญจวรรณสุพนามค่ะลองไปฟังเสียงของผู้เสียหายเล่าบางช่วงบางตอนก่อนค่ะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นจากแอปธนาคารของเราซึ่งโอนออกไปต่างประเทศมีประเทศจีนบ้างประเทศเวียดนามบ้างเนี่ยค่ะแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนทำและทางธนาคารก็บอกว่าถ้าเราแจ้งความเท็จน่ะไปปรึกษากันดีๆก่อนว่าเราได้โอนเป็นคนโอนจริงไหมถ้าเราแจ้งความเท็จน่ะเราติดคุกนะเพราะเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ขอให้บันดลบันดาลขอให้เงินของข้าพเจ้าแกกับลูกสาวอ่ะครับเนี่ยค่ะคือตัวของคุณเปิ้ลแกก็ยืนยันว่าแกไม่ได้เป็นคนโอนนะ คนในครอบครัวก็ไม่ได้โอนค่ะเพราะว่าอยู่กับลูก2คนคนนึง7ขวบอีกคนนึง4ขวบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนเนี่ยก็อายุเยอะแล้วใช้แอปธนาคารไม่เป็นอ้าวแล้วใครเป็นคนโอนเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากล นะคะพี่หนุ่ยเดี๋ยวไปพูดคุยใช่ค่ะไปพูดคุยกับคุณเปิ้ลกันหน่อยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคะมารู้ตัวได้ยังไงว่าเอ๊ะเงินในบัญชีมันหายไป 560,000 กว่าบาทนะคะเล่าให้ฟังหน่อยแล้วตอนที่รู้ว่ามันหายไปเกือบหมดเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตกใจค่ะเสียใจมากเลยจนทำอะไรไม่ถูกจะเป็นลมแล้วค่ะค่ะเห็นว่าโอ้โหนี่คือคิดสั้นถึงขั้นที่แบบจะกินน้ำยาล้างจานด้วยค่ะตอนนั้นคือเราไม่มีทางออกแล้วใช่ไหมคะคือมันคิดอะไรไม่ออกนะคะมันเครียดแล้วชั่ววูบด้วยนะคะอืมค่ะตอนที่เราไปปรึกษากับทางธนาคารเขาแจ้งว่ายังไงบ้างคะคือทางธนาคารเขาก็เช็คสเตทเมนต์ของเรานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการโอนออกจากแอปธนาคารของเราซึ่งโอนไปธนาคารกรุงไทยเป็นชื่อบัญชีของเราค่ะอืมแต่เราก็ยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทำธุรกรรมไม่ได้โอนเงินออกไปไม่ได้เป็นคนทำค่ะคือยอดเงินเนี่ยมันโอนออกไปเนี่ยครั้งละประมาณหลักหมื่นใช่ไหมคะรวมๆแล้วเนี่ย 500,000 กว่าบาทคุณเปิ้ลเองคิดดีๆนึกดีๆโอนไปหรือเปล่าบางทีเราอาจจะหลงลืมๆหรือเปล่าคะไม่บัญชีนี้มันเป็นบัญชีเงินเก็บของเรานะคะค่ะเราไม่ค่อยจะเอาออกมาใช้อืมค่ะก็คือแบบเก็บเข้าบัญชีอย่างเดียวแต่ไม่เคยโอนออกไปเลยใช่ค่ะแล้วสอบถามคนในบ้านว่ายังไงบ้างคะคนในบ้านไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืมค่ะค่ะเราเชื่อว่าน่าจะเป็นการแฮกเงินออกไปจากบัญชีของเราอย่างนั้นเหรอคะ
ก็ไม่แน่ใจนะคะครับแล้วโทรศัพท์มือถือนี้อยู่ที่เราตลอดเวลาคนเดียวด้วยไหมครับอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ได้แบ่งโทรศัพท์ให้ใครใช้เลยใช่ไหมครับไม่ค่ะมีแต่ลูกที่เล่นเกมดูอะไรของเขานะคะมีลูกเอาโทรศัพท์เราไปเล่นเกมก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะครับค่ะค่ะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจมาแล้วใช่ไหมคะตำรวจบอกว่าจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ค่ะค่ะค่ะโอเคแล้วเห็นว่าเมื่อวานนี้ค่ะไปร้องกับทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์บุรีรัมย์มาด้วยท่านอัยการเขาดูจากสื่อนะคะก็เลยโทรมาว่าอยากช่วยเหลือนะคะอยากช่วยเหลือเราท่านก็เลยไปที่ธนาคารธนาคารไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้จัดการครับของธนาคารค่ะครับทางอัยการพาไปที่ธนาคารเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงข้อมูลให้ทราบใช่ไหมครับใช่ค่ะครับโอ้ครับค่ะได้ความว่ายังไงบ้างคะจากการที่พูดคุยกันสรุปแล้วจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเรายังไงบ้างคะก็รอดูจากตำรวจก่อนนะคะต้องที่กำลังตรวจสอบกันต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะทางธนาคารเขาก็ยืนยันว่าเป็นเราที่โอนออกจากธนาคารในแอปธนาคารนะคะครับซึ่งเป็นเราโอนออกไปเองครับค่ะค่ะโอเคค่ะได้ ค่ะเดี๋ยวพูดคุยกับทางพี่เปิ้ลเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต่อสายไปคุยกับทางอัยการที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยนะคะคพี่เปิ้ลถือสายรอก่อนนะคะค่ะค่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่หนุ่ยถือว่าเคสนี้แปลกไหมคะเท่าที่พี่หนุ่ยฟังจากคุณเปิ้ลผู้เสียหายอะค่ะก็แปลกตรงที่ว่าคุณเปิ้ลบอกว่าไม่เคยทำธุรกรรมโอนไปไหนค่ะนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อกี้คุณเปิ้ลก็บอกว่าให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือด้วยเล่นเกมค่ะนะครับเพราะนั้นโทรศัพท์ก็จะไม่ได้อยู่กับครอบครองคุณเปิ้ลตลอดเวลาทีนี้ธนาคารเนี่ยครับที่เขาบอกเนี่ยว่าไปแจ้งความเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ถูกต้องของธนาคารถ้าผมเป็นธนาคารผมก็จะแนะนำแบบนี้แหละครับว่าแจ้งความถ้าเรื่องจริงเงินคุณหายจริงๆคุณก็แจ้งความตามความจริงนะครับเพราะนั้นเขาก็แนะนำถูกต้องทีนี้ถ้ากระบวนการอย่างนี้ครับก็คงจะต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ตรวจสอบว่าเงินเนี่ยหายไปโดยเหตุผลอะไรหายไปด้วยวิธีการอย่างไรนะครับมันแปลกตรงที่ว่าปกติแล้วเวลาเราโอนเงินเข้าหรือว่าโอนเงินออกเนี่ยนะคะมันจะมี SMS ส่งมาในโทรศัพท์ของเราแต่เคสเนี้ยเข้าใจว่าไม่มี SMS อะไรส่งมาเลยอะค่ะพี่หนุ่ยคะครับค่ะทั้งที่ใช้แอปมันจะต้องมีการแจ้งเตือนครับซึ่งระบบพวกนี้ธนาคารเขาก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าโอนไปไหนอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าเข้าไปสู่กระบวนการที่พนักงานสอบสวนไปรวบรวมหาความจริงแล้วเนี่ยธนาคารจะต้องลงลึกแล้วครับที่จะเข้าไปตรวจน่าจะต้องได้คำตอบนะครับทีนี้ว่าความจริงมันคืออะไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์บุรีรัมย์นะคะที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทางคุณเปิ้ลสวัสดีคุณเอกณรงค์ค่ะครับสวัสดีท่านอธิบดีแล้วทางท่านพิธีกรครับผมค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่าล่าสุดผู้เสียหายมาร้องกับทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์อะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้พาทางผู้เสียหายเนี่ยไปพบกับผู้จัดการแบงก์มาเลยค่ะครับล่าสุดเนี่ยการตรวจสอบว่าเงินมันหายไปได้ยังไง500,000กว่าบาทเป็นยังไงบ้างคะครับท่านครับขออนุญาตเรียนทางท่านเนชั่นกับทางผู้รับชมนะครับว่าก็คือเคสนี้ครับหลังจากที่ได้ทราบทางข่าวจากทางสื่อมวลชนครับว่ามีเคสที่อ้างว่าเงินหายออกจากธนาคารโดยไม่ได้รู้เห็นเลยพอดีก็เลยได้ประสานข้อมูลกับทางสื่อครับก็เลยได้เบอร์โทรศัพท์ของคุณเบญจวรรณหรือคุณเปิ้ลซึ่งเป็นผู้เสียหายมาเมื่อวานก็ได้โทรศัพท์หาแล้วพอดีว่าทางคุณเปิ้ลเนี่ยเดินทางมาทำธุระในเมืองพอดีผมเองก็เลยประสานเชิญคุณเปิ้ลเข้าพบทันทีครับผมแล้วก็ได้มีการตรวจสอบสเตทเมนต์ทางธนาคารต่างๆเบื้องต้นทีนี้ผมก็ถามคุณเปิ้ลว่าเป็นยังไงบ้างที่ไปคุยกับธนาคารเป็นยังไงบ้างทางคุณเปิ้ลเขาก็บอกว่าก็คุยมาแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่มั่นใจเท่าไหร่ผมก็เลยอาสาว่าเอาอย่างนี้คุณเปิ้ลในเมื่อมาหาอัยการแล้วเนี่ยอัยการผู้พองเสด็จมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงอัยการจะพาคุณเปิ้ลไปพบผู้จัดการสาขาของธนาคารดีไหมเพื่อจะได้คุยกันในรายละเอียดว่ามันเป็นมันยังไงและความจริงที่ซ่อนอยู่มันเป็นยังไงกันคุณเปิ้ลเขาก็สะดวกยินดีครับจากนั้นมาทางผมกับทีมงานของสปช.บุรีรัมย์นะครับก็ได้พาคุณเปิ้ลพาขึ้นรถสำนักงานไปเลยครับไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสันบุรีรัมย์นะครับผมก็ไปขอเข้าพบกับทางผู้จัดการสาขาซึ่งภาพรวมเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทาง
ทางผู้จัดการธนาคารนะครับก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลสเตทเมนต์ซึ่งได้รับการยอมจากคุณเปิ้ลก็ได้มีการพูดคุยกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับก็ในข้อมูลก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับท่านครับครับแล้วผลของการดูข้อมูลร่วมกันแล้วเนี่ยครับเรายังคิดว่ามันน่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นครับจากการตรวจสอบกับทางธนาคารคืองี้ฮะท่านเคสเนี้ยทางธนาคารเขาก็ไล่สเตทเมนต์ที่สำคัญครับสุ่มเดือนมกราคมมีนาคมกระทั่งล่าสุดเดือนกรกฎาคมครับธนาคารเขาก็แต่ละธุรกรรมเนี่ยเงินเข้าเงินออกเขาก็จะถามคุณเปิ้ลว่าจำได้ไหมว่าธุรกรรมเนี้ยเป็นมายังไงครับครับคุณเปิ้ลเขาก็จำได้ว่าถ้าเป็นธุรกรรมที่เขาโอนเองเช่นโอนให้ญาติโอนซื้อของเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำได้และมี SMS เข้ามาแจ้งเตือนครับแต่หากเป็นธุรกรรมอะไรที่เขาจำไม่ได้แล้วก็เขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะธุรกรรมนี้มันไม่ใช่นะแล้วก็ไม่มี SMS แจ้งเตือนครับผมแต่ทีนี้ธนาคารเขาก็ตรวจสอบจากระบบของธนาคารก็พบว่าธุรกรรมทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกือบทั้งหมดจะเกิดขึ้นผ่านโมบายแบงกิ้งซึ่งลงทะเบียนซึ่งคุณเปิ้ลเขาก็บอกว่าลงทะเบียนอยู่ในโทรศัพท์ iPhone ของตัวเขาเองแต่คุณเปิ้ลเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำธุรกรรมนั้นครับผมครับค่ะครับผมครับผมประมาณนี้ก่อนครับทีนี้ความผิดปกติจากการที่เราดูประเมินจากหลักฐานที่เป็นสเตทเมนต์คร่าวๆเนี่ยทางอัยการพบสิ่งที่มันผิดปกติยังไงบ้างคะก็สิ่งที่พบความเป็นปกติในเบื้องต้นประเด็นแรกคือว่ากรณีเงินออกจากกรุงไทยเนี่ยแหละครับตอนข่าวตอนแรกที่ออกทางสื่อนะก็มีการให้ข้อเท็จจริงทางสื่อเบื้องต้นว่ามีการโอนเงินออกไปบัญชีต่างประเทศทั้งประเทศจีนกับประเทศเวียดนามแต่ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเมื่อวานจากการตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดในระบบของธนาคารเนี่ยพบว่ารายการธุรกรรมเงินออกเนี่ยฮะที่คุณเปิ้ลเขาบอกว่าเขาไปทำธุรกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครึ่งนึงจะเป็นการโอนไปยังบุคคลที่ทุกครั้งเนี่ยจะเป็นการโอนไปยังธนาคารของประเทศไทยทั้งหมดแต่ครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นการโอนไปยังชื่อบัญชีชาวต่างชาติค่ะน่าจะเป็นชื่อน่าจะฮ่องกงหรือจีนที่ลักษณะชื่อจุนฮียูอะไรทั้งอย่างนะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะโอนไปยังพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารของคนไทยซึ่งเมื่อวานปุ๊บพอทราบว่าบางรายการที่โอนไปยังพร้อมเพย์ของคนไทยบางรายการเนี่ยทีมงานก็ลองโทรไปเลยพร้อมเพย์นั้นก็ปรากฏว่าโทรไม่ติดครับไม่มีคนรับสายแล้วก็โทรไม่ติดเลยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผิดปกติก็คือว่ามีการเงินออกจากแอปธนาคารของคุณเปิ้ลเนี่ยไปยังบัญชีอื่นและส่วนใหญ่แล้วธุรกรรมที่ผิดปกติเนี่ยจะเกิดช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีหนึ่งซึ่งทางคุณเปิ้ลเขาก็ยืนยันว่าช่วงนั้นเนี่ยเขานอนแล้วและในช่วงระหว่างนั้นทั้งหมดเขาก็ยืนยันว่าเขาอยู่กับคุณแม่อายุ59แล้วก็ลูกอีก2คนคือคนหนึ่ง7ขวบอีกคนหนึ่ง4ขวบแล้วเขาก็ทำอาชีพช่วยทำได้ทำได้กับทางคุณแม่มือถือเขาก็มีเครื่องเดียวเขาไม่เคยให้ใครเล่นดังนั้นเขาก็สงสัยว่าเงินมันออกไปได้ยังไงกันครับผมและทีนี้เขาก็ยืนยันอีกว่ารายการเงินออกทุกครั้งที่เขาไม่ทราบเนี่ยไม่มี SMS แจ้งเตือนด้วยแต่เขาก็ยืนยันว่าสำหรับรายการที่เขาเป็นคนทำธุรกรรมเองเนี่ยจะมี SMS ตรงนี้ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยกันระหว่างคุณเปิ้ลอัยการและทางธนาคารครับผมครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่ที่ให้ดูเนี่ยครับทางธนาคารก็ให้เช็คสเตทเมนต์เรียงรายการโดยละเอียดเลยธนาคารก็ให้ความร่วมมือช่วยกันดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสรุปแล้วความน่าจะเป็นของไอ้เรื่องเนี้ยที่เงินหายออกไปจากบัญชีครึ่งล้านเนี่ยนะคะอัยการตั้งประเด็นสมมุติฐานไว้ยังไงบ้างคะมันมีความเป็นไปได้ในประเด็นไหนบ้างคะถ้าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คุยกับธนาคารเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้อย่างมากที่สุดอันที่ส่วนตัวผมนะน่าจะเกิดจากแฮกเกอร์ซึ่งมีความรู้ความสามารถขั้นสูงเพราะตอนนี้ก็ยังสงสัยครับว่าเอ๊ะถ้าหากแฮกเกอร์เขาจะทำอย่างนี้จริงทำไมเขาไม่แฮกบัญชีธนชาตแล้วออกไปเลยทำไมเขาต้องแฮกจากธนชาตของคุณเปิ้ลโอนมายังธนาคารกรุงไทยของคุณเปิ้ลแล้วค่อยโอนออกไปใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ก็เลยต้องขอสังเกตว่าเอ๊ะดังนั้นน่ะมันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่แฮกเกอร์คนนี้เขาต้องทำอย่างนี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เนื่องจากวันเมื่อวานเนี่ยคุยกับทางกรุงไทยมา3ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจน 4-5 โมง
เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้าผมก็นัดกับคุณเปิ้ลเดี๋ยวจะเดินทางมาพบอัยการในเมืองตอนบ่ายตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็จะไปพบกับทางผู้จัดการสาขาธนาคารธนชาติที่สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์เพื่อจะไปตรวจสอบสเตทเมนต์และเหตุผลต่างๆว่าเอ๊ะมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงที่เป็นข้อสงสัยอีกครับผมว่าเงินมันออกไปได้ยังไงต่อครับท่านครับได้ค่ะค่ะเดี๋ยวพูดคุยกับทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์บุรีรัมย์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะที่มาเข้าสายกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะนี่คือความร่วมมือนะครับระหว่างอัยการและธนาคารและก็ผู้เสียหายที่จะร่วมกันค้นหาความจริงว่าเงินเนี่ยมันหายไปได้อย่างไรซึ่งทุกวันนี้ปกติอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะหายแต่เมื่อกี้เห็นไหมครับมีข้อสังเกตว่าหรือจะเป็นแฮกเกอร์ชั้นสูงนะครับซึ่งกระบวนการอย่างเงี้ยครับมีการแจ้งความแล้วจะได้ค้นหาความจริงและตรวจสอบกันต่อไปครับว่าเงินหายอย่างไรแล้วเราก็จะติดตามมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบครับค่ะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเปิ้ลทิ้งท้ายหน่อยนะคะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณเปิ้ลคะล่าสุดหลังจากที่ได้ฟังทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์บุรีรัมย์ที่ลงไปช่วยเหลือค่ะทำให้เรารู้สึกคลายความกังวลลงบ้างไหมคะมากเลยค่ะค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะโล่งใจไหมคะโล่งใจไปมากเลยค่ะค่ะทางการจังหวัดช่วยครับค่ะนี่แหละครับถ้าคุณเปิ้ลไปเองคุยแล้วไม่เข้าใจอะครับไปพบอัยการเลยครับแล้วให้การเข้าไปเป็นเพื่อนที่ธนาคารนะครับจะได้ไปนั่งช่วยคุยช่วยอธิบายนะครับจะได้ความชัดเจนและอย่างน้อยเราจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเงินเราหายไปได้เพราะอะไรนะครับแล้วแจ้งความแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับมีโอกาสติดตามเงินคืนได้นะครับค่ะค่ะขอบพระคุณคุณเปิ้ลนะคะขอให้ได้ข่าวดีเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะครับพี่หนุ่ยทุกปัญหามีทางออกนะคะครับใช่ค่ะก็มาร้องเรียนกับทางอัยการได้ถ้าเจอลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับร้องเข้ามาทางเนชั่นก็ได้ครับเนชั่นก็ส่งให้อัยการอัยการก็ไปช่วยประชาชนกันนะครับแล้วเราจะช่วยหาว่าปัญหาเกิดจากอะไรวิธีแก้อะไรแก้อย่างไรมันจะได้จบมีโอกาสติดตามเยียวยาคืนความเสียหายได้ช่วยกันครับค่ะเอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูอีกหนึ่งเคสค่ะเป็นเคสของคุณลุงพันโรงที่จังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันเลยทำงานเป็นพันโรงค่ะแต่ว่าต้องไปขับรถรับส่งนักเรียนด้วยจู่ๆวันนึงรถรับส่งนักเรียนมันพังค่ะครับแต่ทางโรงเรียนให้คุณลุงจ่ายเงินค่าซ่อมรถเองนะคะเป็นเงิน 25,000 บาทลูกคุณลุงบอกโอ้โหแล้วพ่อจะเอาเงินจากที่ไหนลำพังเงินเดือนเนี่ย 9,500 เองนะคะเรื่องนี้ล่าสุดอัยการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเหมือนกันเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะครับคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหมอความมหาชนนะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้ในตอนต้นว่ามีเคสของคุณลุงพันโรงทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณลุงเนี่ยมีเงินเดือน 9,500 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพันโรงด้วยขับรถรับส่งนักเรียนด้วยจู่ๆมาวันนึงเนี่ยรถที่ใช้ในการรถส่งรับส่งนักเรียนมันพังค่ะคเพราะว่าใช้งานมานานเนี่ย30กว่าปีแล้วที่ผ่านมาก็มีปัญหามาตลอดเครื่องน็อกบ้างน้ำมันหมดบ้างคุณลุงพันลงบอกว่าแจ้งไปทางโรงเรียนแล้วแต่ว่าก็ทางโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับจะเพิกเฉยนะคะคจนรถมันพังคุณผู้ชมแล้วพอพังปุ๊บเนี่ยทางโรงเรียนบอกว่าให้คุณลุงพันลงจ่ายเงินค่าซ่อมเองทั้งหมดเลยนะเป็นเงิน 25,000 บาทปรากฏคุณลุงเครียดมากไม่มีเงินไปใช้เขาแล้วทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะหักเงินจากเงินเดือนนี่แหละหักเดือนละ 5,000 แล้วก็จะเหลือให้คุณลุงเอาไว้ใช้เดือนละ 4,000 บาทครับเครียดสิคะไม่มีทางออกสุดท้ายต้องไปกู้เงินนอกระบบกลายเป็นปัญหาแบบโอ้โหไม่มีแบบจบสิ้นอีกอะค่ะพี่หนุ่ยเคสนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าถึงแม้รถของทางโรงเรียนจะพังเนี่ยแต่ทางโรงเรียนมีสิทธิ์จะไปหักเงินเดือนเขาด้วยหรอคะคือโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยหักไม่ได้นะครับนั้นส่วนการเจรจาเลือกค่าเสียหายก็ต้องดูเรื่องการทำละเมิดนะว่าคนที่ดูแลรถอยู่เนี่ยเขาทำละเมิดไหมนะครับซึ่งก็คงว่าด้วยหลักกฎหมายนั่นแหละครับนะแต่นี้ข้อเท็จจริงก็ยังคงมีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะนั้นเราก็คงต้องมาหาความจริงกันแหละครับค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะทางรายการหมอความมหาชนของเราส่งเคสของคุณลุงพันโรงเนี่ยไปให้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางอัยการกันหน่อยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเอกณรงค์เฉิดพันธ์ค่ะสวัสดีคุณเอกณรงค์อีกรอบนึงนะคะครับสวัสดีท่านอธิบดีแล้วท่านพิธีกรครับผมค่ะวันนี้รับ2เคสเลยนะคะขอเอาเคสล่าสุดค่ะเคสของคุณลุงพันโรงที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดเนี่ยพอเราลงพื้นที่ไปช่วยในการเจรจาไก่เกลี่ยแล้วได้เรื่องยังไงบ้างคะครับผมก็เค
สำหรับเคสคุณกฤษณะซึ่งเป็นพันโลนะครับก็หลังจากได้รับทราบข้อมูลจากทางสื่อและได้ประสานข้อมูลติดต่อกับทางคุณกฤษณะได้เนี่ยทางการคุ้มครองสิทธิ์กับทางทีมงานเนี่ยครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมหรือวันพุธที่ผ่านมาครับผมไปถึงที่พักของคุณลุงประมาณช่วงบ่ายๆครับผมทีนี้ไปถึงปุ๊บผมก็นัดคุณลุงมาคุยกันเป็นยังไงบ้างสอบถามตอนช่วงบ่ายคุณลุงบอกว่าอ้าวอัยการครับสรุปก็คือตอนเนี้ยผมได้กลับเข้าทำงานแล้วนะและเงินเดือนผมก็ได้คืนมาแล้วอ้าวผมถามอ้าวเหรอคุณลุงทำไมมันพลิกเร็วจังเลยล่ะคุณลุงก็บอกว่าอ๋อก็หลังที่เกิดเรื่องมาปุ๊บเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องมาปุ๊บทางเทศบาลก็เหมือนกับไปปรับความเข้าใจกับคุณลุงครับแล้วคุณลุงเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมกลับเข้าทำงานก็ได้แล้วทางคุณลุงก็ถอนใบลาออกทางเทศบาลเขาก็ให้เงินเดือนที่ 10,000 บาทที่เข้าใจว่าหักตอนแรกเนี่ยให้คุณลุงไปโอนน่าจะโอนเข้าน่าจะไม่ช่วงบ่ายวันอังคารก็เช้าวันพุธนะครับทีนี้หลังจากคุยกันอ้าวเหรอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมก็โอเคแล้วก็คุยคุณลุงปุ๊บทีนี้ผมบอกว่าคุณลุงไม่เป็นไรแต่ไงอัยการมาแล้วเนี่ยไม่ให้เสียเที่ยวแน่นอนครับถึงแม้คุณลุงจะตกลงกันไปแล้วเนี่ยแต่อัยการจะไปเป็นสักขีพยานให้จะไปคุยกับทางเทศบาลให้ว่าเอ้ยมันจริงไหมเราต้องได้รับคำยืนยันจากหูของตัวเองครับว่าข่าวตอนแรกที่ออกมาบอกว่าหัก 10,000 บาทไปแล้วแล้วก็จะต้องหักอีกเดือนละ 3,000 บาทอีก5เดือนมันถือว่ายุติกันหรือยังคุณลุงก็บอกว่าจบแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรอัยการมาแล้วผมก็เลยขออนุญาตเข้าพบกับทางท่านรักษาการปลัดเทศบาลซึ่งไปทันทีฮะทีนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางท่านปลัดเทศบาลนาโพตำบลนาโพครับผมสรุปว่าทางปลัดเขาก็ให้เขาได้จริงกับผมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสืบเนื่องจากว่ารถมันมีปัญหาทีนี้ก็เลยมีการเข้าใจผิดกันว่าทางเทศบาลหักเงินเดือนไปแต่จริงเทศบาลเขาบอกผมว่าที่จริงๆไม่ได้หักนะแต่เนื่องจากว่าคุณกฤษณะเนี่ยเขาน้อยใจและยื่นใบลาออกไปมาสุขที่แล้วเมื่อยื่นใบลาออกเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเทศบาลเขาก็บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบว่ามันเสียหายไหมจะได้คืนเงินหักเท่าที่จำเป็นทีนี้ระหว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์3วันครับเนี่ยก็ปรากฏว่าทางท่านนายกกับทางเทศบาลเนี่ยก็ได้มีการปรับความเข้าใจกับทางคุณลุงสรุปได้ว่าคุณลุงเขาก็โอเคเข้าใจแล้วว่ารถที่มีเสียหายเนี่ยคุณลุงไม่ได้ทำและคุณลุงก็ไปต้องรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยเรากลับมาทำงานด้วยกันดีกว่าเพื่ออยู่ด้วยกันคุณลุงเข้าใจกันแล้วจบกันได้ด้วยดีก็เลยถอนไปแล้วออกวันอังคารถอนไปแล้วออกปุ๊บเขาก็ทางเทศบาลเขาก็โอนเงินเดือนที่ค้างไว้เพื่อให้และจากนั้นทางเทศบาลเขาก็บอกผมว่าในการมั่นใจได้เลยครับว่าเราไม่มีการหักแล้วก็ไอ้ข้อตกลงตามสื่อที่ออกไปว่ามีการหักเดือนละ 3,500 อีก5เดือนน่ะไม่มีแน่นอนซึ่งสลิปเงินเดือนเขาก็ปรากฏว่าไม่มีการหักครับท่านครับงั้นเราก็กลับมาเข้าใจกันให้ถูกต้องตรงกันนะครับค่ะแต่ปัญหามันยังไม่จบค่ะพี่หนุ่ยทราบว่าทางคุณลุงไปกู้เงินนอกระบบมาด้วยในช่วงที่เหมือนกับถูกหักเงินเดือนไปก่อนหน้านั้นแล้วตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็อีกประเด็นนึงเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ได้คุยกับทางภรรยาคุณกฤษณะและคุณกฤษณะเนี่ยผมถามว่าเอ้าแล้วเรื่องข่าวที่ออกมาว่าต้องไปกู้เงินนอกระบบเป็นยังไงเขาก็ให้ข้อเท็จจริงมาว่าการกู้นอกระบบของเคสเนี้ยคือการที่เขาไปหานายทุนนายทุนจะให้มาเป็นทองคำแท่งหนัก1สลึงใช่ไหมครับหลังจากได้ทองคำแท่งมา1สลึงปุ๊บอ่ะมันก็จะมีกระดาษเป็นตารางการผ่อนใช่ไหมครับว่าให้ทองมาแล้วคุณก็ต้องผ่อนชำระเป็นงวดรายวันละ420บาท30งวดทีนี้ผมถามว่าคุณลุงได้ทองมาทำไงต่อคุณลุงบอกว่าได้ทองมาปุ๊บเขาก็เอาไปขายให้แก่ร้านทองขายขาดเขาก็ได้มูลค่าเงินมา 10,000 บาทซึ่งเป็นการขายขาดแต่ในมูลหนี้ซึ่งเขาต้องรับผิดต่อในทุนเนี่ยคือเขาต้องมีการผ่อนมูลค่าทองเป็นจำนวนเงิน420บาท30งวดทุกวันสามสิบวันเนี่ยผมคำนวณก็เท่ากับว่าเงินต้น 10,000 บาทคือพูดง่ายว่าผ่อน420บาทต่อวัน30งวดเนี่ยจะตกออกมาที่ประมาณ 12,600 บาทครับครับซึ่งถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยแล้วนี่คือ300% เลยนะครับครับผมน่าจะทะลุเพดานครับท่าน 300% เลยนะครับ300กว่าเปอร์เซ็นต์นิดเลยถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยแล้วใช่ครับถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายครับเราช่วยประเด็นนี้ยังไงครับก็เคสนี้ผมถามว่าเอางี้ไหมคุณลุงก็เคสเนี้ยดอกเบี้ยเนี่ยอัยการดูแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายแน่นอนแหละเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงนะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ย 10,000 บาทตามกฎหมาย1เดือนเนี่ยจะต้องคิดประมาณ 6-700 เองแต่นี่มันทะลุมา 4-5 เท่าคุณลุงอยากให้อัยการช่วยไหมถ้าช่วยเดี๋ยวจะได้เอาเรื่องเนี่ยเข้าสู่คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยนอกระบบประจำจังหวัดเราช่วยได้จังหวัดปตท.เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจว่าคุณลุงกับภรรยาเขาก็บอกว่าก็ที่เอาเงินออกมาเนี่ย
ก็พอดีภรรยาเขาทำร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบก็เลยเหมือนกับว่าเอาเงินมาหมุนทำธุรกิจเล็กน้อยด้วยเขาก็บอกว่ายอดดอกเบี้ยตรงนี้พอรับได้แล้วก็เป็นดอกเบี้ยที่ถูกกว่านอกระบบจริงๆที่เป็นการให้เงินด้วยเขาก็เหมือนกับว่าอัยการก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่อัยการจะเสนอช่วยแต่ว่าทางเขาพอรับได้แล้วเขาก็พอที่จะขายหมูแดงหมูกรอบรายวันแล้วก็พอผ่อนชำระได้ผมได้เลยครับขอบคุณมากครับให้ครบ30งวดว่าอย่างนั้นครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับนรงเฉิดพันธ์ค่ะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ขอบพระคุณค่ะโอ้โหพี่หนุ่ยฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นปัญหางูกินหางเลยนะคะใช่ครับปัญหาเรื่องเก่าจบไปได้ด้วยดีก็จริงแต่มีเรื่องใหม่แก้ไม่จบแต่ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีไปเอาทองมาก่อนหมื่นนึงนั่นสิคะนะครับแล้วลักษณะแบบนี้มันเหมือนเป็นการทำนิติกรรมอำพรางไหมคะในใช่ครับเพราะว่าถ้าลักษณะอย่างนี้จริงๆมันก็เหมือนหลีกเลี่ยงการกู้นอกระบบนั่นแหละครับแต่เอาทองมาผ่อนกันแทนเพราะว่าให้เป็นทองแท่งก็รู้แล้วก็คือขายพยายามให้มีค่ากำเนิดน้อยที่สุดนะครับก็อันนี้อัยการช่วยได้แต่ถ้าอย่างไร ก็จะช่วยตามความประสงค์ของผู้เสียหายครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้ว อาจจะมีตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบในลักษณะนี้มาที่เป็นการทำนิติกรรมอำพรางโดยการเหมือนแบบให้ผ่อนทองเนี่ยนะคะคแล้วเดือดร้อนหาเงินส่งไม่ทันหรือว่ารู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของดอกเบี้ยมีแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านเลยครับเขาจะเชิญมาไกล่เกลี่ยเจรจาเรื่องหนี้นอกระบบครับเพื่อให้พิจารณาหาข้อยุติกันนะครับค่ะครับแล้วฝั่งของนายทุนที่เป็นคนปล่อยกู้ถือว่ามีความผิดใช่ไหมคะมีครับเอาข้อเท็จจริงไปดูกันครับแล้วก็เรามีมาตรการที่จะดำเนินการเจรจาครับค่ะก็ฝากเตือนประชาชนนะคะเกี่ยวกับเคสของคนที่ไม่มีทางออกแล้วต้องไปกู้เงินนอกระบบเดี๋ยวนี้เนี่ยวิวัฒนาการรูปแบบมันเปลี่ยนไปการผ่อนทองตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตมากแล้วสุดท้ายเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดวันนึงเนี่ยอาจจะไม่มีส่งแล้วก็โอ้โหนำมาซึ่งหายนะต่อชีวิตของท่านก็ได้ใช่ครับก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะครับถ้าไม่มีทางออกจริงๆครับอย่าไปกู้หนี้นอกระบบพี่หนุ่ยก็เองก็เคยเตือนเรื่องนี้บ่อยอยู่จะกลายเป็นธาตุเงินครับนะครับเราหมดเลิกธาตุมานานแล้วเราจะกลับกลายเป็นธาตุเงินถ้าไปกู้หนี้นอกระบบครับค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการหมอความมหาชนประจำวันนี้นะคะฝากติดตามรายการย้อนหลังด้วยผ่านทางช่องทาง YouTube ของหมอความมหาชนนะคะและคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะส่งเรื่องร้องเรียนของท่านสามารถส่งมาได้ที่เพจ Facebook ของรายการหมอความมหาชนค่ะในช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณและพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงลาคุณผู้ชมไปก่อนเรามีนัดกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ